มาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อพัดหน่อยเพราะว่ามันมีกระแสต้องบอกว่าดราม่าก็ดราม่านะเพราะว่าคนที่นะคนที่เขามีความคิดอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็จะไปอีกทางนึงคนมีความคิดอีกอย่างก็จะไปอีกทางนึงท่านจะเห็นนะครับสังเกตนะว่าณออนไลน์เหมือนกันแต่อยู่ผิดที่ผิดทางเดือดร้อนครับณออนไลน์เหมือนกันเนี่ยแต่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางเดือดร้อนฮะอย่างถ้ามาอยู่กับผมเนี่ยถูกที่ถูกทางเรื่องพระก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าข่าวบางข่าวไปอยู่ผิดที่ผิดทางเดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะข่าวหนังสือพิมพ์นะที่เขาทำเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์นั้นหนึ่งก็คือว่าผมเคยอยู่หนังสือพิมพ์มาก่อนผมจะบอกท่านนะผมจะเล่าให้ท่านฟังคือนักข่าวหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เขาทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเขานะยึดโยงการพาดหัวข่าวหรืออารมณ์คนข่าวเนี่ยเขายึดโยงเหมือนอารมณ์ของคนทำข่าวการเมืองนะทำข่าวดาราเขาจะยึดโยงอารมณ์แบบนั้นเอามาพาดหัวข่าวนั้นอารมณ์แบบนั้นเอามาพาดหัวข่าวต้องเป็นหัวข่าวที่เล่าร้อนดุดันเป็นหัวข่าวที่น่าสนใจแต่เรื่องของพระสงฆ์เรื่องของวงการพระเรื่องของอะไรเอาข่าวที่พาดหัวแบบอย่างนั้นมาทำไม่ได้แต่ถ้าทำนะถ้าทำมันจะน่าสนใจแต่ถ้าไม่ทำข่าวเขาจะจืดเขาก็เลยพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างจะดุดันไอ้คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่ใช่คนวงการพระก็แสดงความคิดเห็นแบบดุดันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อนั้นเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ของวงการพระเองเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อพัดมีอาการโกรธนะคนได้เห็นข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเอาไปลงนะมีอาการไม่พอใจมีอาการโกรธนะเพราะว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเป็นมุมลบซะเยอะมากเพราะว่าเขาไปตามหัวข่าวที่หัวข่าวค่อนข้างจะแรงในลักษณะที่นะว่ากล่าวในลักษณะที่มีการโกงนะมีการโกงมีการช่อฉนนะมีนะเหล่าบรรดาศิษย์อะไรแบบเนี้ยนะครับเขาไปพาดหัวข่าวแบบโอ้โหสวิงสวายพาดหัวข่าวแบบถ้าบอกกันจริงๆนะไม่เสียเฉพาะศิษย์หรอกนะมันลากไปเสียยันหลวงพ่อเลยอ่ะนะครับเพราะว่าพอมันลากไปมันก็ไปด่าพระด้วยนี่คือปัญหาผมบอกว่าวงการพระนะครับสื่อรายวันสื่อดังๆต่างๆเขามองการขายข่าวมากกว่านะมากกว่าการจะทนุถนอมอะไรไว้นะฮะผมบอกว่าบางอย่างมันต้องทนุถนอมโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระถ้าคุณเอาความมันผสมลงไปเอาอารมณ์ใส่ลงไปคนที่มีอารมณ์แตกต่างมีความคิดที่แตกแยกอยู่แล้วเขาจะร่วมนะร่วมสกรรมด้วยนั้นเราจะเห็นว่าอารมณ์ของคนที่ไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยบอกตรงๆหลายคนอ่านแค่ 2-3 คอมเมนต์ไม่อ่านอีกเลยเพราะมีความโกรธนะมีความโกรธนะท่านไม่เชื่อท่านลองไปอ่านดูนะครับนะไปอ่านคอมเมนต์หนังสือรายวันเนี่ยนะหนังสือพิมพ์รายวันต่างๆที่ลงข่าวหลวงพ่อพัดเนี่ยแล้วลงกันทุกสื่อแล้วหัวสื่อแต่ละหัวท่านไปดูเอานะครับคำเขาค่อนข้างจะนะคำเขาค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะครับนะเอาเดี๋ยวผมลองนะลองหาดูให้หน่อยก็ได้นะครับนะเดี๋ยวดูอารมณ์นะดูอารมณ์ของข่าวนะนี่นะมาดูอารมณ์ของข่าวหน่อยนะครับอย่างไทยรัฐเขาพาดยังไงฮะเขาพาดหัวข่าวว่าตำรวจมอบ63ล้านคืนหลวงพ่อพัดหลังแก๊งวัยยาวัชกรยักย้ายเข้าบัญชีตัวเองเห็นไหมเขาพาดหัวเขาใช้คำว่าแก๊งอะนะคือวัยยาวัชกรเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดูแลเงินของวัดนะฮะดูแลเงินของวัดแล้วดูแลเงินของเจ้าอาวาสแล้วก็ดูแลเงินของ
นะของหลวงพ่อเพราะว่าผมอธิบายนิดนึงนะครับในฐานะที่ผมก็เคยรู้จักคุ้นเคยผมก็เคยไปวัดถ้ายักย้ายจริงๆเงินจะไม่อยู่เป็นก้อนนะเงินต้องไปซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นแล้วถ้าเกิดจะยักย้ายกันจริงๆนะครับเงินมันต้องกระจายออกไปแล้วแต่นี่เงินมันยังอยู่แล้วก็มีนะมีที่หลวงพ่อท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่งนะพอเงินได้มาก็เก็บไว้เวลาที่ท่านจะใช้อะไรท่านก็บอกเอาเงินมาเบิกเงินมาเอาไปทำให้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเดี๋ยวท่านจะบอกเองแต่หัวข่าวบอกว่าหลังแก๊งนี่นะถ้าในวัดมีแก๊งมันก็ต้องมีหัวหน้าแก๊งแล้วกลายเป็นว่าวัดกลายเป็นมีแก๊งไปแล้วอะในวัดกลายเป็นมีแก๊งไปแล้วอะใช้คำว่าแก๊งเนี่ยนะฮะผมบอกว่าแรงนะฮะแรงนะครับนะวิยาวัชกรกลายเป็นแก๊งไปแล้วนะครับกลายเป็นแก๊งนะนี่คืออารมณ์ของคนข่าวนะครับลองมาดูฮะลองมาดูมติชนหน่อยมติชนพลาดยังไงนะตำรวจสอบสวนกลางภูธรภาค6ส่งมอบเงิน63ล้านวัดห้วยด้วนหลังยึดคืนจากกลุ่มวิยาวัชกรเผยคืนเงินแต่คดียังไม่จบนะอันนี้ก็ยังแผ่วๆเบาๆนะมติชนเขาเป็นข่าวการเมืองอยู่แล้วการพาดหัวข่าวเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่อารมณ์ของอะไรเข้าไปมากนะครับนี่ก็คือมติชนนะมาดูไทย PBS ตำรวจยึดเงิน63ล้านจากกลุ่มวิยาวัชกรคืนเจ้าวาดวัดห้วยด้วนนะครับนี่คือไทย PBS นะครับมาดูข่าวสดนะตำรวจส่งมอบ63ล้านบาทคืนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลังตามยึดจากคนใกล้ชิดนะครับมาดูเดลินิวฮะเดลินิวบอกหอบเงิน63ล้านมอบคืนวัดห้วยด้วนตามยึดได้จากกลุ่มวิยาวัชกรฮะมาดูสนุก .com ฮะตำรวจถวายเงิน63ล้านคืนให้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลังตามยึดจากวิยาวัชกรวัดฮะมาดูเนชั่นฮะเนชั่นบอกผบชกนำเงิน63ล้านคืนวัดห้วยด้วนหลังตามยึดคืนมาได้ฮะนะเวิร์กพอยต์มอบเงินสดกว่า63ล้านคืนเจ้าวาดวัดห้วยด้วนหลังวิยาวัชกรโกงเงินทำบุญเข้าบัญชีฮะอันนี้ใช้คำว่าโกงเลยฮะอันนี้ใช้คำว่าโกงเลยนะครับนะเวิร์กพอยต์ฮะนะเวิร์กพอยต์นะมาดูไทยโพสต์ฮะไทยโพสต์บอกตำรวจนำเงิน63ล้านมอบคืนวัดห้วยด้วนหลังตามยึดจากกลุ่มวิยาวัชกรคนใกล้ชิดฮะนี่คือหัวนะหัวข่าวแล้วก็อารมณ์ข่าวนะอ่ะนะครับเราให้เห็นอันนี้เป็นของรายวันนะฮะเป็นของนะหนังสือรายวันซึ่งบอกนะข่าวพวกของรายวันของนะของสื่อทีวีเนี่ยเขาจะนะเขาน้ำหนักเขาจับกับวงการพระเนี่ยน้ำหนักเขาไม่ค่อยนะไม่ค่อยทุ่มมาเท่าไหร่นะครับนอกจากจะมีประเด็นนะล่อแหลมแบบนี้นะเขาถึงจะเอาไปนำเสนอนะครับการนำเสนอเราก็จะเห็นอารมณ์ของนะของการพาดข่าวของคนข่าวนะครับว่าอารมณ์เขาอย่างไรถามว่าเขาถนอมไหมผมว่านะการถนอมก็คงไม่นะฮะถ้าเขาใส่ไปเขาก็อัดไปเต็มนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับบางทีการพาดหัวข่าวเราจะเห็นเลยนะว่าเขาอยู่ฝั่งไหนอย่างไรจะอยู่ยังไงนะฮะในอย่างการเมืองท่านจะเห็นนะเวลาที่เข้าพาดหัวใหญ่ๆท่านจะรู้เลยว่าเขาอยู่สังกัดไหนนะฮะอยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงเนี่ยอารมณ์มันจะบอกฮะอารมณ์ของคนพาดหัวข่าวผมเคยอยู่หนังสือพิมพ์รายวันการพาดหัวข่าวเนี่ยมันต้องประชุมข่าวนะประชุมกันหลายคนฝ่าจะพาดหัวข่าวออกมาได้ว่าจะเอาหัวไหนนะหัวไหนสรุปนะสรุปหัวไหนที่โดนนะครับแล้วก็มาไล่ดูหัวกันนั้นเนี่ยผมนะอยู่วงการพระการพาดหัวข่าวบอกว่าวงการพระพาดหัวข่าวยากมากเพราะว่ามันไม่มีคำดึงดูดนะมันไม่มีคำดึงดูดไม่มีคำน่าสนใจอะไรเยอะแยะมากมายนั้นวงการพระการพาดหัวข่าวลำบากมันไม่เหมือนวงการอื่นๆที่เขาพาดหัวข่าวกันค่อนข้างนะค่อนข้างง่ายกว่า
นะง่ายกว่าหยิบประเด็นขึ้นมาแต่ว่าการพาดหัวข่าวของสื่อต่างๆนะครับจะต้องอ่านให้ละเอียดก่อนนะฮะอ่านเนื้อความให้ละเอียดก่อนเพราะว่าการพาดหัวข่าวเนี่ยนะต้องสรุปให้ได้ภายในนะภายในไม่กี่คำนะฮะต้องสรุปให้ได้นั้นคนอ่านแค่หัวข่าวต้องรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อันเนี้ยต้องรู้ภายในหัวข่าวนั้นการสรุปหัวข่าวถ้าสรุปประเด็นไม่ตรงเพี้ยนนะต้องสรุปมาให้ตรงนะให้ตรงแต่ประเด็นอย่างนี้นะถ้าอ่านตรงกันนะอ่านตรงกันทุกประเด็นก็แสดงว่านะแสดงว่าอะไรแสดงว่าไวยาวัชกรวัดเป็นเป้าในการที่เขากล่าวหาว่าโกงนะกล่าวหาไวยาวัชกรว่าโกงฮะแต่เราลองมาดูเอกสารนะครับนะคือนะเอาถ้อยคำของวัดหน่อยนะที่เขาโพสต์ลงนะครับนะถ้อยคำของวัดที่โพสต์ลงเมื่อวานนะในกลุ่มของนะในวัดนะฮะในวัดประเด็นจะมีความแตกต่างจากสื่อต่างๆที่เขาลงฮะนะมาดูหน่อยนะครับวัดเขาโพสต์อย่างไรนะครับคนนะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดนะวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ได้โพสต์ข้อความดังนี้นะครับเดี๋ยวท่านดูอารมณ์ของข่าวกับอารมณ์ของวัดนะฮะวัดเขาโพสต์ออกมานะฮะเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์จากวัดทานทหารวัดห้วยด้วนมีรายละเอียดดังนี้จำนวนเงิน6ล้าน3นะ63ล้านนะ 34,470 บาทถ้วนเป็นเงินส่วนตัวของหลวงปู่พัดซึ่งท่านฝากไว้กับลูกศิษย์ยังอยู่ในบัญชีเดิมครบไม่ได้หายไปไหนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเงินที่ถอนออกมาทั้งหมดนี้หลวงปู่พัดขอเก็บเงินทั้งหมดไว้เองเวลามีผู้มาขอให้ท่านอุปถัมภ์จะได้สะดวกในการเบิกจ่ายแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันคณะศิษย์พระราชมงคลวัชราจารย์ฮะแล้วก็มีภาพนะมีภาพนี้นะที่ท่านนั่งอยู่แล้วก็มีเงินอยู่63ล้านเนี่ยนะนี่ท่านเห็นอารมณ์การพาดหัวข่าวกับวัดที่ชี้แจงออกมานะการพาดหัวข่าวเนี่ยนะเงินที่อยู่นะเงินที่อยู่ในบัญชีของไวยาวัชกรที่อยู่ในบัญชีของลูกศิษย์นะเขาใช้คำว่าแก๊งฮะนะแล้วก็ใช้คำว่านะยักยอกหรือโกงฮะแต่วัดเขาชี้แจงออกมาเนี่ยนะชี้แจงออกมาเป็นว่าเงินนี้เป็นเงินส่วนตัวของหลวงปู่ที่นะคนเขาบริจาคให้มาแล้วหลวงปู่ก็ฝากไว้กับลูกหลานคือไวยาวัชกรวัดแล้วก็คนที่นะลูกหลานนะฝากไว้เพื่อจะเรียกเอากลับมานะได้มาทำนู่นทำนี่เพราะตอนนี้ในวัดนะเสนาสนะก็ทำอยู่แล้วท่านบอกนะครับว่าถ้าเงินจำนวนนี้หมดเนี่ยก็ต้องเอาต้องหาเงินส่วนใหม่มาเพราะว่านะเจดีย์ที่ทำอยู่มหาเจดีย์ที่ทำอยู่ถ้างบประมาณเนี่ยนะครับยังไม่คิดว่าจะบานปลายหรือเปล่าเนี่ยประมาณ70ล้านลำพังเงินของถ้าเป็นเงินของหลวงพ่อพัดก้อนนี้ไม่พอทำจิตมหาเจดีย์ฮะไม่พอทำแน่แต่ว่าคณะกรรมการวัดเคยพูดนะครับว่าเงินหลวงพ่อก็เป็นเงินหลวงพ่อนะครับทางคณะกรรมการจะไม่เอาออกมาใช้นะจะหานะเงินส่วนอื่นมาสร้างนะมหาเจดีย์ให้แล้วเสร็จนอกเสียจากว่าติดขัดอาจจะแจ้งบอกหลวงพ่ออีกทีนึงแต่ว่าเขาบอกว่าจะพยายามไม่รบกวนเงินจำนวนนี้ของหลวงพ่อท่านเห็นไหมครับว่าอะไรหลายๆอย่างท่านใจเห็นในเกี่ยวกับวัตถุมงคลคนที่เขาบริจาคเงินนะให้กับวัดแต่ให้ที่อื่นเวลาที่เขานะเวลาที่เขานะไปมอบเขาก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนหาเขาก็ต้องมีชื่อของเขาติดนะจะมอบรถก็ต้องมีชื่อจะมอบอะไรต้องมีชื่อของคนที่มอบ
ร่วมกับหลวงพ่อพัดนะท่านนึกคำนี้ออกไหมฮะเห็นออกไหมแต่ว่าถ้ามีคนมาขอหลวงพ่อพัดโดยตรงหลวงพ่อเขาก็จะเอาป้ายไปขึ้นได้ทันทีว่าเป็นเงินส่วนตัวของหลวงพ่อบริจาคให้มาท่านเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างจากเงินที่บรรดานักสร้างนะมอบสมมุติว่านักสร้างบอกว่าเงินจำนวนนี้นะเป็นการได้มาจากการสร้างวัตถุมงคลมอบให้โรงพยาบาลฉะนั้นชื่อที่โรงพยาบาลก็ต้องมีชื่อของผู้มอบด้วยนอกจากหลวงพ่อพัดแล้วหรืออะไรยังไงอาจจะต้องมีอย่างนั้นแล้วก็ต้องมาขอบคุณคนที่มอบให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อพัดด้วยแต่ถ้าเป็นเงินหลวงพ่อพัดโดยตรงเขาก็สามารถจะขอบคุณหลวงพ่อพัดได้องค์เดียวตรงๆเลยนั้นคนที่มอบเงินหรือถวายเงินให้หลวงพ่อพัดใช้เป็นการส่วนตัวเขาแจ้งความประสงค์ว่าถวายให้ท่านใช้ในเจตนาของท่านจะเอาไปทำอะไรก็ได้ตามเจตนาของท่านเจตนาของท่านก็คือนะคนที่มอบให้ไปส่วนหนึ่งอาจจะเก็บไว้ในการรักษาสุขภาพของท่านส่วนหนึ่งก็อาจจะให้ท่านตามอัธยาศัยเพราะเงินเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมบางคนบอกว่าเงิน63ล้านนี่เยอะนะแต่เอาเข้าจริงท่านรู้ไหมมันนะสำหรับเกจิแล้วมันนิดเดียวเองนะเพราะบางคนเนี่ยโรงเรียนนะมาขอ5ล้านมาขอทำให้นู่นให้นี่10ล้านมาขอทำให้นี่นั่น20ล้านมันแป๊บเดียวมันหมดครับท่านไปดูหลวงพ่อคูณสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเงินเข้ามาเนี่ยนะหน้าถวายให้ที่นู่นที่นี่มอบให้ที่นู่นที่นี่หมดครับแป๊บเดียวเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านหมดนะครับนั้นเนี่ยเงินที่อยู่กับเกจิเองเนี่ยหน้าท่านไม่ได้นะมอบให้ที่นู่นที่นี่ทีละ20บาทนะฮะจะได้63ล้านจะได้เหลือเยอะแยะมากมายนะครับนะมาขอท่านให้ไป20บาทโอ้ยก็อยู่ได้แต่นี่มาขอทีท่านก็ให้ไปเอาไป3ล้านเอาไป5ล้านเอาไป20ล้าน63ล้านมันเงินนิดเดียวนั้นเนี่ยบางคนเห็นแล้วก็ไปต่อว่าต่อขานท่านนะก็จริงๆท่านไม่ได้เอาเงินมากองนี่ผมจะบอกให้นะใครบอกว่าให้ท่านเอาเงินมากองแบบนี้เราท่านไม่คิดหรอกว่าจะต้องเอาเงินมากองแบบเนี้ยเงินมันอยู่ในบัญชีมันเป็นเพียงตัวเลขมันก็ยังมองได้ว่าโอ้พระไม่ได้สะสมเงินทองนะคือไม่มีใครส่วนรู้เห็นแต่เมื่อมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปเบิกแล้วมากองให้เห็นน่ะพอมากองให้เห็นก็นะคุณก็ไปว่ากล่าวกันว่าพระสะสมบ้างอย่างงุ่นอย่างนี้ผมบอกแล้วไอ้ประเด็นพวกเนี้ยมันเป็นประเด็นล่อแหลมที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาโจมตีได้แต่ความบริสุทธิ์เมื่อตำรวจเขาอายัดนะเขาเอาออกมาจากบัญชีก็ต้องเอาเงินสดมากองแบบเนี้ยครับเมื่อกองแบบนี้มันก็เป็นภาพที่ดูแล้วบางคนก็มองว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าไม่กองมันก็ไม่รู้อีกแล้วครับนะผมถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับนะมันมีแต่เรื่องที่จะทำให้ท่านไม่สบายใจนั้นผมบอกนะครับว่าหลวงพ่อพัดนะท่านไม่อยากจับหรอกนะเงินผ่านมาเนี่ยไม่รู้แต่เท่าไหร่นะท่านไปท่านก็ให้ไปหมดนะผ่านมาท่านดีใจที่ลูกศิษย์ลูกหานะมาคุยกับท่านดีใจที่ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทำช่วยกันสร้างส่วนเงินท่านไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเมื่อดึงลงมาให้ท่านได้ยุ่งเกี่ยวเนี่ยท่านก็ต้องมารับตรงนี้เพื่อจะยุ่งเกี่ยวตรงนี้นั้นเนี่ยเมื่อมายุ่งเกี่ยวตรงนี้ท่านก็ต้องเข้าใจนะนั้นการที่ท่านไปด่านะไปโพสต์ด่ากันในนะท่านไปดูเอาเองแล้วกันผมไม่อยากจะไปนะผมไม่อยากไปอ่านแล้วไปดูให้เป็นเสนียดลูกตาไปอ่านไปดูแล้วมันเจ็บหัวใจอ่ะนะคือนะคุณไม่ค่อยได้รู้อะไรคุณก็เข้าไปด่านะด่าพระด่าวัดด่าคนนู้นด่าคนนี้สนุกสนานนะผมไม่รู้ว่าทีกรณีอื่นเนี่ยคุณมีการสกรีนนะนะประเด็นอื่นเนี่ยพอด่าคุณมีการสกรีนนะแต่ว่าพอด่าพระด่าอะไรคุณไม่สกรีนกันเลยฮะ
นะคุณปล่อยให้เขาด่ากันเต็มเต็มเต็มอัดกันเต็มเต็มเต็มนะผมบอกว่านะตรงนี้เนี่ยนะครับนะคือศาสนาเนี่ยนะเป็นสถาบันนะสถาบันศาสนานะครับถ้าคุณปล่อยให้เขาโจมตีด่ากันอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ศาสนานะสั่นคลอนนะครับนั้นผมบอกว่าการเปิดช่องโดยที่ให้เขามาด่ากันอย่างนี้นะฮะนั้นผมบอกว่าจริงๆเนี่ยนะทุกอย่างมันนะคือถ้าไม่ดังเนี่ยถ้าข่าวไม่ดังมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะพี่โดเอิญข่าวมันดังนะฮะนะข่าวมันดังนะครับแล้วหลวงพ่อพัดเองเนี่ยนะข่าวท่านขายได้อะเพราะมาพอดังนะพอมีกรณีอย่างนี้ก็เลยนะเขาก็เลยนะหาประเด็นที่จะต้องนะจะต้องขึ้นกันอะไรกันแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการไปว่ากล่าวกันเยอะแยะมากมายนะก็นะผ่านไปนะผมนะหยิบประเด็นเหล่านี้มานะมาอธิบายความหน่อยในฐานะที่ผมเป็นสื่อนะฮะเนี่ยลองมาดูอารมณ์ของคนบางคนที่เขานะนี่นะมีท่านหนึ่งบอกว่านะคืออ่านสื่อบางสำนักก็อดขำตามไม่ได้จริงๆถอนเงินจากบัญชีที่หลวงพ่อตรวจเช็คดูอยู่ทุกวันมาเป็นหลายปีวันนี้ถอนเงินจากบัญชีหลวงพ่อเอาออกมาให้หลวงพ่อแล้วเตรียมรอไปฝากใหม่ในบัญชีของหลวงพ่ออีกครั้งเงินก็อยู่ครบทุกบาทไม่ขาดไม่หายอ่านตามหลายๆสื่อมันก็เหมือนละครซีรีส์ที่เขียนให้คนอ่านติดตามตอนต่อไปฮะนะอีนะคุณบ๊อบบี้บอกงงกับข่าวที่ออกไปทางสื่อใหญ่ๆมากเลยครับนะนี่นะจะนะสาธุใครคิดโกงคิดไม่ดีให้บารมีหลวงพ่อหลวงปู่ลงโทษนะครับคุณธรรมรัตน์ข่าวออกตามยึดคืนจากแก๊งไวยาวัชกรวัดสรุปยังไงทำไมถึงใช้คำว่ายึดคืนฮะ